คือแผลขนาดเนี้ยของพี่เนี่ยเย็บทั้งหมดกี่เข็มผมไม่รู้นะครับแต่คือผมไม่รู้ว่ามันกี่เข็มแต่ผมตอนที่ผมบีบคือผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ได้ไงฝรั่งคือหายใจแล้วเหมือนลมมันออกตรงนี้ครับแล้วเลือดมันเยอะมากผมอะจะหลับอย่างเดียวเลยคือจนผมออกมานอกแดนอะผู้ช่วยเหลือหามผมขึ้นรถใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปพบไปพบแล้วผมก็เอามือจับคอผมไว้อะเพราะผมหายใจไม่ได้ผมรู้สึกกลัวน่าจะตายหรืออะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและ PP Cargo International Groupส่วนที่เราพบกับช่องระดับพระนคร Official นะกับช่วงเล่าเรื่องในคุกตอนนี้ก็ยั่งอยู่กับพี่คิงและพี่โก้นะเมื่อกี้ EP แรกก็คุยเรียบร้อยไปแล้วครับได้บทเรียนชีวิตด้วยส่วน EP 2เนี่ยที่ผมจะกระถามเนี่ยพี่โก้เนี่ยสมัยอยู่กับพี่คิงในยุควัยหนุ่มเนี่ยมันลำบากมากอาหารการกินการอยู่ทุกอย่างลำบากแค่ไหนคือลำบากมากครับก็คือผมยกตัวอย่างก็คือจากบ้านอ่ะสมมติถ้าเราอยู่100คนเนี่ยเราก็ต้องซอยออกไปกลุ่มละ30 30เพื่อให้การดูแลมันทั่วถึงใช่ไหมครับอืมใช่แต่ถ้าว่าเราอยู่ด้วย100คนเนี่ยคือบินมันอาจจะไม่พออืมฝรั่งเคยอยู่ไว้หนุ่มต้องรู้อยู่แล้วคือคำว่าบินรวมอ่ะใช่ไหมก็คือแบ่งกันไป30คนอ่ะโก้มึงดูแลนะไอ้คิงไอ้นี่มึงดูแลนะ30 30ก็แบ่งกันไปของฝรั่งใช่ป่ะ 2,000 เนี่ยคือของฝรั่งคือผมอ่ะตำไม่ได้นะคือผมไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมขอโทษจริงๆตรงนั้นนะกลับคือความลำบากของมันไงคือผมอยากจะย้อนคือคนอื่นอ่ะอาจจะบอกไปแล้วว่าคือวัยหนุ่มอ่ะมันสอนให้คนรักกันใช่ไหมครับฝรั่งเพราะว่าถ้ามีอะไรน่ะคือมันต้องช่วยเหลือกันคือซักผ้าก็ต้องซักด้วยกันกินก็ต้องกินด้วยกันทำอะไรทำด้วยกันหมดคือห้ามแบ่งแยกคือไม่ว่าจะไปกินไอ้คนเนี้ยอยู่กัน30คนจะกิน29คนก็ไม่ได้มึงจะเป็นพ่อบ้านมึงจะเป็นลูกบ้านต้องกินพร้อมกันใช่ไหมครับคือหมายถึงว่ามันหลอมรวมให้เราอะสามัคคีสำหรับผมนะคนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างแต่สำหรับผมอะมันทำให้เราสามัคคีมันอาจจะแบบเป็นคุกวัยรุ่นอะแต่ผมชอบแบบนั้นมาม่าพอนั่งกันแปดคนสิบคนผมชอบแบบนั้นครับถึงมันลำบากแต่เราก็ลำบากร่วมกันไม่มีการว่าคือไอ้นี่กินข้าวกับมาม่าไอ้นั่นกินแกงเบิร์กคือไม่ใช่ต้องเหมือนกันสมมติน้อยคือคนละช้อนคนละคือไว้หนุ่มเนี่ยคนละช้อนก็คือมันก็อย่างนั้นเลยขนมเปี๊ยะไม่เห็นนะยันปากผีฝรั่งอ่ะ8หั่น8นะ4แล้วต้องมา8นะแต่ฝรั่งกินแค่3ใช่ป่ะใช่ๆเราไม่เล่นผมซะแล้วขอโทษนี่คือเขาบอกว่าตัวก่อนสมัยนึงโคเซฟเลยเขาบอกตัวดีเลยเจ้าอาทรผมบอกให้ตัวดีมันเป็นตัวดีเลยไอ้พ่อบ้านใหญ่เนี่ยสายเซฟเลยเหรอเออสายเซฟสายอะไรเลยเขาต้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังไงผมจะเล่าให้ฟังผมเคยทะเลาะอาทรนะเขาเยี่ยมญาติมาแล้วเขามีของญาติสมัยก่อนของญาติเข้าได้เลยไอ้หนุ่มแล้วอาทรมันกินญาติมันก็จะมีกุนเชียงสั่งแม่สั่งกุนเชียงเออใช่ชอบแล้วผมมายอดขายใหญ่พี่ไปเอาของมาเนี่ยแล้วเมาอ่ะคนก็มาขอแล้วก็เปิดเลยทำเป็นเหมือนของตัวเองอ่ะเอากุนเชียงส่งให้คนอื่นเขากินไม่ขึ้นมาโมโหผมใหญ่เลยกุนเชียงกูไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือวัยหนุ่มมันต้องแจกถูกไหมพี่แต่ยังไงเราถือมาเงี้ยพวกขอเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ได้มันก็ต้องแบ่งกันถูกไหมใช่บอกมันด้วยนะมันไม่เข้าใจเอาละตอนนี้วัยหนุ่มมันลำบากมากถูกพี่แต่พอพี่ย้ายมาคลองเปรมมาอยู่เรือนจำคลองเปรมเนี่ยเหมือนปลาเปลี่ยนน้ำเลยคลองเปรมเนี่ยมีทุกอย่างในยุคของพี่ครับผมมันทำให้ชีวิตพี่ต่ำลงไหมคือตอนแรกผมย้ายเข้าคลองเปรมเมื่อปี49มันก็ยังไม่มีอะไรอ่ะความที่ผมก็อยากจะพูดเลยอ่ะชีวิตผมอ่ะความที่ไม่มีตังค์อ่ะแล้วแม่ก็โดนจับใช่มั้ยครับก็คือผมอ่ะก็ต้องเดินหัวเพื่อที่จะรับยาคนบ้าB5 เงี้ยแล้วก็ได5เพื่อมาขายอ่ะเพื่อที่แบบว่าคือหาเงินมาซื้อกับข้าวฝรั่งคือถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันเหมือนกับเราตัวฟรีใช่มั้ยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้เว้ยคือไม่ได้บ้ากูก็ต้องบ้าแล้วคือมาขายแล้วมากินเอามาขายด้วยเอามากินด้วยเออมันก็ขอให้มาซื้อแกงไงเออผมถามนิดนึงอย่างพี่เนี่ยชื่อเสียงกระฉ่อนแล้วไอ้หนุ่มแล้วพี่ข้ามไปลาดยามันต้องมีคนอยู่ไอ้หนุ่มที่เจอพี่ดิบ้านเลยน้องๆที่เคยอยู่กันก็มีบ้างครับแล้วเขาไม่ได้เข้ามาดูแลพี่หรอก็อยู่ด้วยกันมั้ยก็มาก็อยู่ด้วยกันครับอ๋อแต่ด้วยธรรมชาติของพี่เองพี่ก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองแบบนี้ใช่ๆคือตอนผมมาคือว่าผมเข้าแดน6แรกรับอ่ะผมยังไม่รู้จักใครไงก็แต่มันมีนะผู้ใหญ่ที่เจอที่หยันตาฝากมาหาผู้ใหญ่คนนึงครับแดน6เขาก็เอาข้าวมาให้ผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนแบบผมจำแนกแล้วผมก็มาแดน3แดน3แล้วผมก็ไปป่วยชราบ้างพิการแดน3อาจารย์ที่ผมว่าไปรับยาที่แดน3แล้วพอสุดท้ายเนี่ยผมไปมีเรื่องแดน3เรื่องแบ
เรื่องใหญ่โตอะไรครับเรื่องเล็กๆทะเลาะวังแหวงกันธรรมดาเนี่ยต่อยกันธรรมดาแล้วผมก็ย้ายไปขังแดนหนึ่งขังแดนหนึ่งจนแบบว่าผมจะลงอยู่แล้วผมมีชื่อออกสารครับเพราะโทษผมอะไม่ได้เยอะขนาดนั้นโทษผมแค่เกือบ20ปีโทษผมแค่นั้นเองคือพยายามฆ่าแล้วก็อาวุธปืนแล้วก็มียาพยายามฆ่า12ปีปืน13เดือนยา6ปีโทษผม18ปีไม่ถึง20ปี18ปีครับผมครับผมครับผมแล้วศาลเบิกผมจะลงอยู่แล้วศาลเบิกออกศาลผมก็ถามว่าออกศาลเรื่องอะไรครับอ๋อฟังอุทธรณ์ผมไม่ได้อุทธรณ์คดีผมเด็ดขาดแล้วพอดีคู่คดีผมอุทธรณ์ครับอุทธรณ์แล้วผมก็เอาแล้วเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะเขาบอกว่าถ้าคู่คดีได้ลดอ่ะเราก็ได้ลดด้วยเราไม่ได้อุทธรณ์เราก็ใจชื้นออกศาลคู่คดีกลับบ้านอัยการอุทธรณ์ผมอ่ะฟาร์มที่ผมไม่รู้ว่าฝรั่งดีดผมมาเป็นตลอดผมช็อกเลยเฮ้ยอันนี้ไม่รู้เลยนะอ๋อคู่ดีเป็นคู่คดีกันครับผมมาแค่18ปีทั้งคู่ครับผมคู่คดีเนี่ยอุทธรณ์ครับผมพี่โก้ก็เอ้ยเผื่อได้รถก็ได้รถไปด้วยเขาบอกผมอย่างนั้นครับเขาบอกอย่างนั้นพวกพี่โก้ก็ไปคู่นี้ปล่อยตัวครับแต่อัยการเปลี่ยนมาเล่นพี่โก้เป็นตลอดชีวิตเป็นตลอดชีวิตผมงงเลยฝรั่งขนลุกคือปวดขี้ขนลุกเลยคือไอ้ผมอ่ะช็อกเลยผมไม่รู้ว่าฝรั่งว่าคือตอนออกมาเนี่ยเขาบอกกับผมไหมว่าถ้าคู่คดีรถคุณก็จะได้รถด้วยผมไอ้เหี้ยมีคงกับเท่าเดิมออกศาลดีกว่าได้กำไรอ่ะคือมันมีเพิ่มอยู่แล้วผมความที่ไม่รู้กฎหมายอ่ะลืมไปว่าอัยการมันพอตอนหลังผมรู้ไงว่าอัยการสามารถแบบถ้าไม่พอใจคำตัดสินของผมอ่ะสามารถอุทธรณ์ได้ศาลตัดสินต่อชีวิตอ่ะผมอ่ะผมหูอื้อผมไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยแล้วบอกว่ารถกระคงไอ้เหี้ยมีเท่าเดิมกับรถไอ้เหี้ยแม่งเป็นตลอดชีวิตอ่ะ18ปีไปเพิ่มเป็นตลอดชีวิตงงเลยชอบเหมือนกันคืองงนะเพื่อนคือผมไม่รู้เลยว่ามันมีกฎหมายแบบนี้ด้วยเหรอกลับมาอื้อเลยอ่ะคือกลับมาที่แดนหนึ่งขอย้ายห้องเลยเพราะว่าห้องน่ะเราอยู่เป็นซอยบอกว่าคือผมขอทีวีเลยผมเครียดผมโทษตลอดผมอยากดูทีวีเขาบอกไม่ได้ไม่ได้เอาผมย้ายเลยคือผมออกลูกสาวเวียเลยคือผมไม่สนละคือเอาผมย้ายแดนเลยเพราะวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมจำได้ดีคือย้ายไม่ได้คือต้องย้ายวันจันทร์คือเรากลับมาเย็นแล้วผมจะดูทีวีถ้าไม่ดูเอาผมย้ายเลยคือผมออกลูกซาเวียแล้วคือตอนนั้นสมัยรู้แล้วคือเราไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยมึงโทษ18ปีแล้วเป็นตลอดอ่ะถ้าเป็นฝรั่งรู้สึกไงคือผมไม่รู้ไงว่าไอ้เหี้ยมึงอุทธรณ์ได้กูไม่ได้สู้ด้วยไม่ได้สู้คดีมึงเพิ่มโทษกูอ่ะคือกูไม่อยู่แล้วถ้าจะให้กูอยู่เอาทีวีมาติดในซอยเลยเขาบอกไม่ได้มันซอยงั้นเอาผมย้ายสรุปแล้วมันผมไม่ยอมเขาเอาผมย้ายเลยย้ายก็มีเพื่อนๆมารับครับแล้วไปลงแดนไหนนะพี่แดน2ครับผมเพราะมันเป็นแดนโทษสูงครับผมตอนนั้นใส่ตัวด้วยแล้วสภาพเข้าไปแบบตลอดชีวิตไปเจอมันหูมันความคิดมันแบบสับสนนะจริงมันแบบอะไรเนี่ย18ปีก็เราสวยๆเลยมันอยู่ดีมันเพิ่มไปเป็นตลอดชีวิตกะเอาไปรับรางวัลเลยกลับมาที่เท่าโทษแม่งลดแน่นอนเลยใช่ผมเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เกเรเลยไหมเนี่ยคิดไงผมเมื่อคิดเลยฝรั่งว่าเฮ้ยเรากูจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีตัวเลขนะฟาร์มที่เราไม่รู้ใช่ไหมแต่ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยฝันนะฝันอยากติดคุกไงนะผมอยากจะมาลาดยาวไงเพื่อนโอ้ยคือไอ้คนอื่นอาจจะฝันแบบอาจจะฝันแบบว่าคืออยากเป็นทหารตำรวจแต่ผมอ่ะคือฝันอยากติดคุกไม่ใช่คือถ้าติดคุกแล้วอ่ะกูอยากไปลาดยาวสักครั้งอยากเหยียบแผ่นดินใหญ่อยากไปบางฝางสักครั้งผมคิดอย่างนี้ไงผมมองปากมึงตอนนี้คิดไหมโอ้คิดอะไรก็ไม่รู้ผมผมแต่ความพันเป็นรุ่นเดียวพี่ตอนเดิมใช่ใช่คืออยากมาเหยียบแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเป็นตำรวจเป็นทหารพอเข้าสอนตอนนี้พี่เริ่มหลุดแล้วดิตอนนี้เพราะว่ามันเป็นโทษตลอดแล้วพี่ก็เริ่มแบบไม่เหมือนเดิมนะไม่ได้รักษาอะไรไว้แล้วก็เริ่มเดินแรงแล้วก็ไม่ได้หลุดคำฝรั่งก็คือผมไปเจอเพื่อนไงเจอที่พูดได้อ่ะไอ้พวกนั้นแหละก็เพื่อนมารับอะไรเงี้ยเพื่อนดีเราก็เอ่ยชื่อเพื่อนไม่ดีเราก็ไอ้พวกนั้นก็คือมารับเขาก็ดีอ่ะมารับตอนนี้ไปวันแรกครับผมตกใจครับเพราะไปเจอพวกขายยงขายใหญ่พวกอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ต้องเอ่ยชื่อนะขายใหญ่เขาก็ถามผมเฮ้ยมาไงใครดึงมาเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะเขาก็จะรวมกำลังเพราะว่าแดน2มันเริ่มตึงๆแล้วมันมีบ้านนั้นบ้านนี้พวกผู้ใหญ่พวกมีพวกนักการเมืองพวกอะไรพ่อค้ายาพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับก็คือมันเริ่มตึงกำลังกันแล้วเริ่มดึงซามูไรจากแดนนอกเข้าไปแดน2แล้วมันมีน้าคนหนึ่งคือเขาบิ๊กเลยคืออยู่ทางภาคตะวันออกอ่าผ
ผมก็นึกว่าเขาเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาผู้ผ้าชนะแล้วใส่แบบเสื้อกล้ามรองเท้าผ้าใบแต่กางเกงขาสั้นแต่เขาไว้เขาด้วยแล้วมันมีเจ้าหน้าที่นั่งตรงนี้ใส่ชุดเจ้าหน้าที่อีกคนนึงใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบเขานั่งไฟห้างมีเขาด้วยพวกผ้าชนะเอ้ยมาไหนวะมาแดนไหนผมอ๋อผมย้ายมาแดนหนึ่งครับผมตัดสินโทษสูงมาเฮ้ยใครดึงลงมาผมบอกว่าผมไม่ได้ดึงมาครับคือผมอะตัดสินโทษสูงเข้ามากูถามมึงเที่ยวใครดึงมาผมบอกไม่มีใครดึงครับผมนึกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไงฝรั่งโอ้รู้นึกภาพออกมันดูทรงเขาดิมันใช่เพราะเขานั่งคู่กับเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยคือเขานั่งแล้วเขานั่งฝ่ายห้างอ๋อนอกจากละนึกว่าเจ้าหน้าที่เขาถอดชุดแล้วมาเตะตะก้าอะไรอย่างเงี้ยโหรัญญามันก็มีเจ้าที่ใส่ขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ไงความที่ว่าเราไม่เคยมาใช่ไหมครับเออมาเจอวันแรกแม่งเล่นแบบนี้เลยถ้าอยากไว้ผมยาวได้ไว้ผมยาวเลยครับผมอะคือมั่นใจเลยว่าคือผู้ใหญ่คนนี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็นอบน้อมกับเขามากเลยอ๋อผมมารู้ทีหลังอ๋อไม่ใช่เขาเป็นขาใหญ่ก็ไปเจอวันแรกก็เพื่อนก็ต้อนรับเราอย่างดีเลยนั่นผมคาใจพอถามสามทีพี่ตอบเขาว่าไม่มีใครดึงมาเขาทำไงต่อมึงรู้จักใครผมก็บอกเขาว่านี่ที่ผมสั่งไว้ที่ฝรั่งถามว่ารู้จักประกาศเรียกมาเขาประกาศเรียกคนนั้นมาว่าผมมาพูดจริงไหมถามว่ามีเพื่อนผมอยู่ไหมก็เรียกมานี่มาปุ๊บก็มารับผมเขาถามเอ้ยเพื่อนมึงเหรอใช่มึงดึงมันมาเหรออ๋อไม่ใช่ผมรู้ข่าวว่ามันตัดสินมาอะไรเงี้ยเขาว่าชี้แจงให้ฟังอ๋อจนผมขึ้นห้องไปเพื่อนก็ต้อนรับอย่างดีเลยคือเพื่อนผมมันก็เต็มที่ฝรั่งคือคนขับแต่ละคนเที่ยวนะครับทุกอย่างเที่ยวมีหมดเลยในห้องคือผมอ่ะไม่คิดว่าคุกมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยคือทะเลผมเครียดนะแต่เพื่อนผมก็ต้อนรับผมเลยมึงเอานี่ไปมึงเอานี่ไปมีทุกสิ่งที่เลือกสารสมัยก่อนใช่ทุกสิ่งตอนนั้นไปรัชยาจากวันหนุ่มแล้วไปรัชยาไปรัชยาลืมบางแอนเลยคือลืมเลยลืมบางแอนเลยมึงก็จะเข้าแบบจริงจังนะเพื่อนขอโทษก็คือมีทุกอย่างเลยนี่เอานี่เอานี่ผมที่แรกเราเครียดนะคือผมขอพูดได้ไหมคือเขาว่าเอาเครื่องให้ผมนะแล้วโทรศัพท์สมัยก่อนมันมีสมัยก่อนมันมีพูดได้ใช่ไหมครับสมัยก่อนมันไม่มีละเอาโทรศัพท์ให้ผมเลยนี่จะมีโทรศัพท์ด้วยให้โทรศัพท์ผมมาเอ้ยมึงสูบยาเอายาให้ผมอะแล้วผมอะทีแรกผมว่าจะเฮ้ยมันมียาได้ไงวะเพราะตอนเราอยู่ยังไม่มีนะใช่คือแล้วผมตัดสินมาวันแรกอะให้ผมเสพผมก็เสพพอเสพแล้วให้โทรศัพท์ผมมาแล้วผมก็นอนไม่หลับอะฟาร์มที่นอนไม่หลับอะเดี๋ยวขอถอเท้าฟาร์มนิดนึงคือผมจะเล่าแบบว่าคือเรื่องนี้วันแรกแต่มันเป็นเรื่องจริงอะแต่ไม่รู้มันจะพูดได้ไหมเพื่อนผมอะมันเลี้ยงน้องไงฝรั่งมันเลี้ยงน้องอะแล้วไม่ให้ผมเสพยาเข้าไปประมาณสักสามทุ่มมันบอกเอ้ยโก้เพื่อนถามมีอะไรนอนก่อนแล้วคนเสพยาฝรั่งคือเสพปุ๊บมึงให้กูเสพยาแล้วมึงให้กูนอนผมอะไรวะเออนอนขอแป๊บจะนอนกันอีกทีไหมไม่ใช่อ่ะก็คือเขามีน้องเขามีน้องเขาจะนอนกับน้องเขาได้พี่โก้หลับแล้วไม่ต้องเห็นแล้วเราแต่มึงส่งตัวดีถ้าพี่โก้ไม่หลับยังไงเออแต่ผมไม่เชื่อต้องทำไงเข้าบล็อกตามเข้าบล็อกอ่ะผมก็ต้องหันหน้าเข้ากำแพงเพราะว่าคือคลองเปรมมันเป็นห้องเล็กใช่ไหมครับไม่สี่คนมันไม่เหมือนวัยหนุ่มใช่ไหมครับนี่ห้องแบบว่าที่นอนสี่คนอ่ะแล้วผมหันหน้าเข้ากำแพงเนี้ยแล้วมันก็ต้องนอนในมุมเนี้ยมันใกล้ๆระยะเวลาระยะใกล้ๆเนี่ยมันก็ได้ยินหมดก็มีเสียงมั่งอะไรผมก็ต้องเอาผ้าคลุมโปงอะผมต้องเซฟให้เพื่อนผมอะครับพอเขาธุระเสร็จเรียกผมเฮ้ยสูบยาไอ้ห่าผมก็ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมึงให้กูเสพแล้วมึงให้กูนอนพอกูนอนเคิมๆมึงให้กูสูบยาคือมันทำกับผมอย่างเงี้ยคือแล้วมันมีหลายๆอย่างเลยยาฝรั่งคือประสบการณ์ไปประสบการณ์นะครับผมมันก็เลยเป็นพื้นที่หนึ่งสมัยก่อนที่มันวุ่นวายหมดเพราะไอ้พวกนี้เวลามันอยู่ในเรือนจำก็ทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมไปจากผมโตมจากลาดยาวแล้วผมไปวัยหนุ่มอย่างโก้เนี่ยเขาอยู่วัยหนุ่มเขาเลิกแล้วเขาไปลาดยาวเราจากสบายมาแล้วเรามาอยู่ลำบากใช่ไหมแต่ที่โก้มันลำบากไปมันอยู่สบายไอ้เนี่ยมันก็เลยลืมบางแอนไปเลยอย่าลืมผู้ชีวิตมึงนะเว้ยโก้พูดแค่นี้เอาละเสร็จแล้วพอพี่โก้อยู่ใช่ไหมอยู่ที่ลาดยาวเนี่ยแล้วมันมีข่าวว่าพี่เนี่ยย้ายไปแล้วพี่เ
คยมีเรื่องมีราวจนเกือบเสียชีวิตเหตุเกิดยังไงมันเป็นยังไงเพราะอะไรคือมันย้ายไปน้ำท่วมครับคือฝรั่งคือผมอะเข้าไปในห้องอะไรผมจำไม่ได้นะผมจะรวบรัดนะครับครับคือผมเข้าไปในห้องเนี้ยสามคนคือมีตัวตนหมดเลยคือน้องสามคนเนี้ยอยู่สามารถยืนยันคำพูดของผมได้เด็กฝั่งทนสองคนเนี้ยเข้าไปในห้องเดียวกับผมอะเข้าไปวันแรกชุดผมอะของเปรมสามคนอันนี้คือหมายว่าชุดพี่โก้เลยย้ายไปเรือนจำหนึ่งเรือนจำแห่งหนึ่งนะภาคอีสานภาคอีสานเสร็จแล้วพี่สามคนเข้าไปห้องหนึ่งแต่เข้าไปในห้องอะสี่คนแต่ที่เรือนจำที่ผมของเปรมอะชุดผมเนี้ยนะสามคนแล้วมันมีคนที่สี่เข้าไปด้วยเข้าไปจัดซื้อที่ซื้อทางอะไรครับผมก็ซื้อที่เพราะว่าเรานอนสายกลางแล้วมันไม่ได้เดี๋ยวโดนเหยียบอะไรเงี้ยก็ซื้อที่เขาที่ละ 2,000 3คนก็ 6,000 จนกว่าเราจะย้ายกลับของเปรมใช่มั้ยครับจนฝ่าจะมีโครงการย้ายกลับเราจะได้ไม่ต้องนอนสายกลาง ก็นั่งดูทีวีกันมันเกิดเหตุการณ์นึงอ่ะนั่งดูทีวีคือวันแรกเลยคือโอ้ยยาวันแรกเจอได้เรื่องเลยโดนต้อนรับเลยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะเข้าไป4คนชุดผม3คนตบเลยเจ้าถิ่นตบเลยตบใครอ่ะคนใหม่ที่เข้ามากับผมคนที่4คนที่4ใช่ตบเลยแล้วก็ด่าไอ้สัตว์นอนแล้วเขาปิดทีวีปิดทีวีฝรั่งแล้วฟาร์มที่ว่าเราอ่ะต่างถิ่นไปอ่ะเราก็มองหน้ากันอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเราก็ไอ้เหี้ยไม่ดีหรอวะแม่งยังไงวะเนี่ยแล้วนอนผมก็ถามว่ามันมีคนโตอยู่ในห้องน่าจะเป็นพ่อบ้านเค้าอ่ะผมถามพี่มีอะไรเปล่าเค้าบอกไม่มีอะไรแล้วเค้าก็ไปคุยกับคนเนี้ยใช่มั้ยครับครับเอ้ยมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นเค้าก็ขึงขังมองหน้าแต่เค้าก็มองพวกผมอ่ะแต่เค้าไปลงที่คนที่4เนี่ยครับเข้าใจความหมายแล้วคือโชว์พระโชว์ขิงเสือวัวกลัวไปโชว์คือเล่นในนี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันคอมเมนต์พวกพี่อยู่ครับผมแต่เหมือนกับตบโชว์ไอ้นี่ก่อนนะครับโอ้วันที่2จะสาปอ่ะพูดวันที่2ผมก็มีความคิดแบบยังไงวะเดี๋ยวขอนิดนะพี่ชุดที่ย้ายไปทั้งหมดกี่คนคือชุดผมอ่ะประมาณก็ได้จากคลองเปรมย้ายไปที่เนี่ย40 50คนได้มั้ยย้ายไปหลายร้อยครับอ๋อไปหลายร้อยแต่ว่ากระจายกันหมดน่าจะมา900กระจายไปหลายแดนอะไรอย่างงี้ไงวันที่2เนี่ยคือผมนั่งเล่นไพ่คือผมเหงาๆอ่ะใช่มั้ยนั่งเล่นไพ่แล้วตอนนั้นนะผมยอมรับเลยว่าคือเราก็อาจจะมีเสพอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพูดได้ใช่มั้ยครับได้ก็อาจจะมีเสพบ้างอะไรเงี้ยก็นั่งเล่นไพ่ไปแก้เหงาอ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราระแวงใช่มั้ยคือวันแรกอ่ะเค้ามาตบคนใหม่อ่ะแล้วถ้ามาลงกับพวกเราเนี่ยมันจะมีเรื่องใช่มั้ยครับเราก็เล่นไพ่ดีกว่าไม่นอนดีกว่าถ้านอนก็นอนดึกๆให้เค้านอนกันเราค่อยนอนก็เล่นไพ่ก็กินกันอะไรเงี้ยมันก็มียาขายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับยาขายแล้วก็ซื้อยาเล่นคือเราไม่อยากจะสูบยาหรอกแต่เราไม่อยากนอนไงคือในยุคนั้นมันก็จะมีเรื่องพวกนี้อ่ะใช่เราใช้มันเพราะตอนนี้เราระแวงแล้วเราไม่อยากหลับเราไม่อยากหลับเพราะว่าเดี๋ยวเค้ามากระทืบเราหรือเค้ามาทําร้ายเราอ่ะบ้านเค้าด้วยใช่วันที่2เค้าหนักเลยตอนนี้เค้าเอามีดออกมานั่งรับฝรั่งมีดมีดผมก็คิดว่าไอ้เหี้ยมันมีมีดได้ไงวะประสาทเลยเนี่ยคือมันมีมีดได้ไงวะคือผมมานั่งเล่นไพ่แล้วเค้าเนี่ยมันใกล้ๆขนาดเนี้ยฝรั่งคือนั่งรับมีดแล้วมองผมเฮ้ยมันหลอนวะคือพูดตรงๆเลยเค้าเล่นยาเค้าเล่นยาแล้วเค้านั่งรับมีดนั่งรับมีดจนแบบมันมีคู่คดีเขาอ่ะน่าจะเป็นคู่คดีเขาแหละแล้วพ่อบ้านเขาบอกเอ้ยมึงเอามีดที่มันมาดิเขาก็ยึดมีดกลับมาแล้วคนนี้เขาทำท่าจะแบบจะไม่ยอมอ่ะมีอะไรเขาก็พ่อบ้านเขาอ่ะมึงจะดูดยาเหรอก็เอายาให้คนนี้ไปแล้วเขาว่าเอามีดมาเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเงี้ยคือวันที่สองผมเจอแบบนี้เลยนะฝรั่งเขาเป็นคือพ่อบ้านเขาก็พยายามจะไกลเกลี่ยครับผมไกลเกลี่ยเลยหัวร้อนเลยที่เจอนี้เราก็ระแวงดิคือเขานั่งรับมีดนะครับคือผมโอ้โหมันเป็นมีดเนี่ยฝรั่งมันไม่ใช่เหล็กมันไม่มีมันเข้าไปได้ยังไงแล้วมันมีดสวยมากเพื่อน คือไอ้เราแม่งอะไรวะเนี่ยวันแรกมึงตบวันที่2มึงเอามีดขึ้นมา วันที่3เจออะไรวะเนี่ยเนี่ยวันที่3 เขาเอายามาให้ผมผมพูดตรงๆเลย คือขอยามาให้ผมเล่นคือใส่แก้วมาเลย คือล้นอย่างดีเลยคนเนี้ยนะครับผมคนเนี้ยยามาให้ผมกลับมาหลอนแล้วผมอะ
ผมคือ 2-3 เนี่ยคือผมนั่งเล่นไพ่ตลอดเลยคือผมไม่นอนแล้วคือไม่นอนแล้วนอนไม่ได้แล้วคือเรารู้สึกระแวงเพราะว่าเราต่างถิ่นใช่มั้ยครับแล้วตรงนั้นน่ะมันบ้านเค้าอ่ะเค้าอยากให้ผมเล่นผมก็ถามว่าพี่มีอะไรเปล่าถามพ่อบ้านเค้าพ่อบ้านเค้าเฮ้ยมีอะไรคนนั้นน่ะเค้าก็บอกว่าเอายามาให้เล่นผมบอกผมไม่เอาเล่นเลยครับผมบอกเค้าเล่นเลยผมก็มองหน้าพ่อบ้านเค้าพ่อบ้านเค้าสูบไปมันให้สูบก็สูบไปอะไรเงี้ยพูดแบบตรงๆนะผมก็สูบยาไม่อะไรคือยอมรับผมก็สูบอ่ะสูบไปสักพักผมก็คิดขึ้นได้ว่าเออไม่ได้เว้ยเราต้องถอนเข้าไปเดี๋ยวจะเป็นหนี้บุญคุณกันภาษาที่โกผมก็ซื้อยาที่พ่อบ้านเค้าคืนเข้าไปเค้าก็จะไม่เอาผมบอกอ่ะคืนเข้าไปคืนเมื่อกี้อ่ะเอามาให้ผมอ่ะคือผมคืนให้เออถอนกันภาษาที่โกถอนกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นบุญคุณใช่มั้ยอ่ะคือหลังจากนั้นมันก็เกิดการนี้ดีแล้วเราต้องหาอาวุธขึ้นไปแล้วคือเราอยู่ไม่ได้แล้วผมก็คุยกับอีก2คนอ่ะซื้อเลยซื้ออาวุธขึ้นไปเลยมีดเลยคือ3คน3ตัวเลยคือนอนแบบว่าคือแบบเอามีดคนละอันเลยนอนพิงกำแพงเงี้ยคือระแวงจัดแล้วอ่ะใช่ระแวงคือฝรั่งถ้าเป็นใครเป็นผมอ่ะก็ต้องระแวงใช่มั้ยครับคือเขาเอามีดขึ้นไปแบบนั้นน่ะคือเราอ่ะก็ต้องหาทางป้องกันตัวเราไม่ได้ไปลบใช่มั้ยครับคือเราเพื่อที่จะป้องกันตัวไงถ้าเราโดนมาเราก็ตายใช่มั้ยครับเอออะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยคิดที่จะว่าต้องไปแทงต้องไปนู่นไปนี่นะคือผมอ่ะสถานการณ์มันพาไปมากเลยครับผมพาเราเกเรเลยจนแบบว่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยคือผมจะเล่าแบบว่ารวบๆเลยครับผมไปเยี่ยมญาติแล้วมันเคยมีเหตุการณ์กับคนเนี้ย เขาไปตบใครไม่รู้คนยืนเยี่ยวคนยืนเยี่ยวเขาน่าจะไปตบใครไม่รู้แล้วเด็กยุจามันบอกผมว่าโกโก้เนี่ยเขามาตบเนี่ยยืนเยี่ยวอยู่แล้วตอนนั้นอะยุจาอ่างทองปทุมอะและคลองเปรมอะคือมันอยู่ด้วยกันเขามาต้อนรับเราแล้วเขาอะดันมาบอกผมไงฝรั่งเขาดันมาบอกผมไงผมรับเรื่องดิทำไมวะคือเหมือนกับอันนี้เราโดนบีบแล้วเราโดนเล่นแล้วเราโดนรังแกไงไม่ใช่คือคนของเราเนี่ยคือมาบอกไงให้เราเหมือนกับเป็นตัวตั้งตัวตีนึกออกไหมครับนึกออกเขาบอกไอ้นี่มันมาเนี่ยมันตบไอ้นี่ดื้อเยี่ยวเลยคือเขาก็พูดไปผมก็ถามเอาไงเขาบอกว่าเอางี้ว่ามาเราอยู่ไม่ได้แล้วว่าคือถ้าอยู่แล้วคือเราโดนแน่เลยเพราะว่ามีดเมื่อดมันเต็มไปหมดเลยผมก็เอาไงไปก็ไปผมก็บอกเด็กบ้านเลยว่างั้นเอาออกมาคือถ้าอยู่ไม่ได้เราก็ไปแดนอื่นแต่ผมใช้กฎไว้หนุ่มเลยคือบอกว่าถ้าจะออกต้องออกทั้งหมดเด็กห้ามอยู่ใช่ไหมฝรั่งใช่ไหมใช่ไปเพราะว่าไว้หนุ่มนะคือไว้หนุ่มเนี่ยคือสาบเลยนะฝรั่งเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าพ่อบ้านโดนย้ายเนี่ยหน้าอ่อนโดนเลยนะโดนหมดเลยโดนนะคือหน้าอ่อนละใครรู้ว่าผมบอกมาเลยเด็กผู้ยงผู้ใหญ่คนกงแก่ผมบอกไปคือถ้าผมไม่อยู่อ่ะคือต้องออกทั้งหมดเด็กๆผมไม่เอาไว้เลยไปคือจะเจ็บอะไรไม่สนหรอกคือไปตายเอาทั้งไปตายข้างหน้าดับหน้าเขาอยู่ในเละคือนายมาอาวุธอ่ะมึงอย่ามอบตราบใดที่มึงยังไม่ออกจากแดนนี้คุยกันไว้แล้วคุยกันไว้แล้วคือผมอ่ะคือในเมื่อคือคุยแล้วเป็นอย่างนี้ต้องออกใช้กฎไว้หนุ่มเลยใช้กฎไว้หนุ่มเลยแต่บังเอิญคนเนี้ยเขาลงมาพูดดีเขาบ้างสองคนอ่ะเขาลงมาเขาอ่ะถือมีดอ่ะน่าจะเป็นเหล็กสั้นๆหรืออะไรนะคือลงมาชี้เลยชี้การ์ดชี้การ์ดเข้ามาแล้วผมอะถามเขาแล้วมีอะไรเพื่อนใจเย็นคือแผลขนาดเนี้ยของพี่เนี่ยเย็บทั้งหมดกี่เข็มผมไม่รู้นะครับแต่คือผมไม่รู้ว่ามันกี่เข็มแต่ผมตอนที่ผมบีบคือผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ได้ไงฝรั่งคือหายใจแล้วเหมือนลมมันออกตรงนี้ครับแล้วเลือดมันเยอะมากผมอะจะหลับอย่างเดียวเลยคือจนผมออกมานอกแดนอะผู้ช่วยเหลือหามผมขึ้นรถใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปพบไปพบแล้วผมก็เอามือจับคอผมไว้อะเพราะผมหายใจไม่ได้ผมรู้สึกกลัวน่าจะตายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกตัวเองว่าอย่าหลับจนผมอะหลับแล้วรถเข็นที่เข็นผมไปเนี่ยคือมันไปตกหลุมครับฝรั่งคือเหมือนคนนะดวงมันจะไม่ตายครับผมหลับไปแล้วเพราะผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ารถเข็นคันเนี้ยคือมันไปตกหลุมไงแล้วผมตื่นขึ้นมาเฮ้ยผมใจคิดเลยกูตายแล้วเหรอเนี่ยผมนึกถึงแม่ผมเลยนะคืออะไรวะเนี่ยกูทําอะไรลงไปวะเนี่ยคือผมบอกตัวเองว่าอย่าหลับถ้าหลับตายจนผมมาถึงพบได้ก็
ให้น้ำกงน้ำเกลือแล้วเขาก็ตัดเสื้อใช่ไหมครับตัดเนี่ยคือผมใส่เสื้อแขนยาวแล้วผ้าเช็ดหน้าตัดออกนอนทำแผลให้น้ำเกลือแล้วก็เจาะเลือดหรืออะไรผมไม่รู้คือมันสองสายเลยผมว่านอนอยู่กับพื้นอ่ะสักพักเขาหามใครมาไม่รู้อีกคนหนึ่งอ่ะคือเลือดท่วมเลยน่าจะเป็นคู่คดีคนนั้นตอนนี้หลังจากที่ผมออกมาแล้วคู่คดีเขาน่าจะโดนคือนอนแบบว่าพี่โดนไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรพวกเขาครับพี่โดนผมบอกแล้วไม่เกี่ยวกันคือน่าจะโดนพวกเพื่อนๆผมหรืออะไรเงี้ยคือจัดการน่าจะแก้อะไรเงี้ยคือนอนอยู่ข้างหน้าผมเห็นเอ้ยนี่มันคู่คดีคนนั้นน่ะคู่คดีคนนั้นน่ะเลือกเขานอนชักอ่ะความที่แบบว่าเราทะเลาะกันนะฝรั่งแต่ผมรู้สึกว่าผมสงสารเขาอ่ะเพราะว่าเขาโดนเยอะมากเลยเลือดเขาไหลท่วมอย่างเงี้ยครับขนาดคนทะเลาะกันแต่เรามีความเห็นใจว่าไอ้เชื่อมันหนักไปอ่ะมันหนักไปครับคือไส้ไหลออกมาฝรั่งคือเขาทะเลาะกับพวกผมนะแต่คือคนเนี้ยมันน่าสงสารนะครับเราก็ยังเห็นใจกันเห็นใจจนแบบหมออ่ะบอกว่าคือคนเนี้ยไม่สามารถจะอยู่ผบ.ได้แล้วคือเรียกรถพยาบาลออกโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลนอกเอาผมขึ้นรถเอาคนเนี้ยขึ้นรถเอาคนที่ว่าไส้ไหลอ่ะขึ้นรถใช่มั้ยครับผมก็นั่งแล้วมันมีน้องไปกับผมอีกคนนึงมันหัวแตกไงครับก็คือไปด้วยแล้วผมก็จับเสาน้ําเกลืออย่างเงี้ยแล้วหมอก็ปั๊มหัวใจคนเนี้ยครับแล้วคนที่เป็นต้นเรื่องอ่ะคนที่ผมฟันเค้าเค้าแทงผมอ่ะมาทีหลังขึ้นรถมาทีหลังขึ้นรถมาทีหลังเนี่ยแล้วเค้าก็มองคู่ดีเค้าอ่ะเค้าพูดประโยคนึงว่าทําไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยผมก็ตอบเขาไปว่าผมอ่ะไม่ได้เลือกแกเลือกเองเพราะผมอ่ะตั้งถิ่นมาอันนี้มันบ้านของแกผมไม่ได้เลือกเลยนะเพื่อนผมพูดกับเขาอย่างนี้ใช่เพราะเราไม่ไปหาเรื่องเขาเลยใช่เพราะว่าเขาอ่ะมองคู่คดีเขาน่าจะรู้ว่าคู่คดีเขาน่าจะเสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยผมก็พูดกับเขาไปดีว่าผมไม่ได้เลือกเลยนะเพราะผมอ่ะย้ายพัดถิ่นมาน้ําท่วมผมไม่ได้ย้ายฟาร์มผิดไม่ได้ย้ายเกเรมานะผมย้ายเพราะว่าคือเขาจับผมย้ายมาใช่มั้ยครับน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะแสดงความเป็นเจ้าถิ่นนะฝรั่งคือเราไม่ต้องเฟคอ่ะคือเรื่องจริงๆอ่ะคือบ้านใครบ้านมันใช่มั้ยครับใช่มั้ยผมก็โดนปิดที่ระยองบ้านใครบ้านมันน่ะพูดจริงๆเลยอ่ะจริงๆทีนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่โก้ที่แบบเกือบเสียชีวิตนะใช่เอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลเลยสุดท้ายเนี่ยวันนี้พี่โก้พ้นโทษมาแล้วเนี่ยติดไปสักหมด19ปี6เดือนฝากบทเรียนชีวิตเนี่ยความน่ากลัวของคุกสักนิดนึงก่อนจบรายการคือผมไม่รู้จะพูดยังไงครับคือแต่ผมว่ามันไม่ดีอ่ะทุกสิ่งอย่างคือมันไม่ดีอ่ะพูดไม่ถูกฝรั่งง่ายๆก็อย่าเข้าไปแล้วกันอย่าไปเรียนแบบอย่าเข้าไปเลยอย่าไปเรียนแบบอย่าไปอะไรเลยไอ้ที่แบบเล่ากันมาแล้วทะเลาะกันมาอะไรในคงมีเซเว่นไหมมีเซเว่นไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเซเว่นใช่ไหมอยากจะฝากอะไรถึงพี่คิงสักหน่อยไหมก่อนจบรายการเฮ้ยเอาเรื่องดีๆมั้งอะไรเพื่อนเออโอ้โหกูโดนอย่างเดียวเลยมันออกมาข้างนอกแล้วเพื่อนคือไม่ต้องมาด่ามาอาผมหรอกคือผมไม่ไหวแล้วเพื่อนไอ้เรื่องแบบนั้นเอาไว้ข้างในก็พอนี่ถ้าฝรั่งมีเวลาไอ้โก้ไม่มีแค่นี้หรอกมีเองถึงเวลาไม่มีไงเพื่อนเดี๋ยวกูมีแผลแก้อยู่แล้วแก้อะไรมึงให้กูรีดผ้ามึงให้กูรีดผ้าจริงๆแล้วอ่ะผมมาให้คุณสอนผมแต่ก็คือพูดไปฮาๆแค่นั้นผมรีดผ้าไม่เป็นผมติดคุกมานานอ่ะเพื่อนเฮ้ยเมื่อก่อนใส่ผมนี่ใส่เสื้อผ้ามีคนห้องพักเวรใช่ไหมมีเด็กรีดผ้าให้อะไรให้สอนเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่คิงพี่โก้นะเพื่อนรักกันนะวันนี้ก็ได้พ้นโทษมาอยู่ด้วยกันข้างนอกเป็นสิ่งที่ดีนะจากการเป็นอยู่กันข้างในคุกอ่ะผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเราได้มาใช้ชีวิตข้างนอกมากินข้าวด้วยกันมากินเที่ยวด้วยกันข้างนอกแล้วก็เสริมสร้างมันในสิ่งที่ดีเพราะว่าพี่โก้พี่คิงก็ถือว่าโตแล้วกระบวนการความคิดคือไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเหมือนสมัยก่อนแล้วอายุเป็นเค้าเรียกว่าน่าจะเป็นรุ่นพี่ที่ให้คําแนะนําน้องๆได้ดีนะครับแล้วก็มาพบกับช่องประกอบ Official ครั้งต่อไปเชิญครับวันนี้ผมพี่โก้พ่อบ้านผมแล้วก็พี่คิงพ่อบ้านผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ